ฝันที่เป็นจริงใหม่อดทนทำงานหนัก15ปีเพื่อมอบบ้านดูให้คุณแม่ทำงานตัวเป็นเกียวโดยแทบจะไม่ได้ซื้อสิ่งของอะไรให้กับตัวเองเท่าไหร่เลยสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่งานนี้หลายคนเลยอดแซวไม่ได้ว่าทำไมสาวใหม่ขยันขนาดนี้มีแผนอะไรหรือเปล่าจนล่าสุดเธอเริ่มสร้างบ้านและบ้านก็เสร็จแล้วโดยเป็นบ้านหรูที่เธอเอาเงินส่วนตัวทั้งชีวิตสร้างให้แม่โดยสาวใหม่ลงรูปตัวเองกับแม่จากด้านหลังพร้อมเขียนข้อความบรรยายสุดซึ้งว่าแม่จ๋าวันนี้ก็มาถึงแล้วนะวันที่หนูสร้างบ้านให้แม่สำเร็จหนูรักแม่มากนะคะหนูตั้งใจทำงาน15ปีเก็บตังค์พอหนูรู้ว่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันเหนื่อยมากแน่ๆหนูรับรู้ได้ในวันที่เรามีเงินแค่หลักร้อยแต่เราก็ร้องไห้ไปพร้อมกันแต่เราก็สู้เนาะแม่วันเกิดปีนี้ไม่ขอให้แม่มีความสุขแต่สุขภาพแข็งแรงนะคะพักผ่อนเที่ยวเยอะๆเดี๋ยวหนูดูแลแม่เองนะหลังจากมีการอัปเดตข้อความไปหลายคนก็ไม่พลาดมากดไลค์และแสดงความยินดีกับเธอขอให้เธอรักษาความดีต่อไปตามด้วยชมใหม่ว่าคนเก่งมากมาย